เออว่าแต่เสียน้อยใจคอหรือจะไม่เจี๊ยอะไรเลยหรือไงโอ้โหพอดีว่าอ้วนตื่นเต้นอะเลยทานไม่ค่อยลงไม่หิวหรือก็ต้องทานเพราะคืนนี้เป็นคืนแต่งงานของลื้อใช่นี่ก็จะได้เลิกส่งตัวเข้าหอแล้วเดี๋ยวลื้อก็ไม่มีแรงกันพอดีเลยแบ่งงี้นะฟ้าเหลืองว่าไม่รู้รวยนะเจี๋ยจิ๋วเชิงเชิงเชิญรับประทานอาหารได้ตามสบายครับครั้งสุดท้ายนะเฮียความเป็นความตายมันอยู่ตรงนี้ซะเฮ้ยฮะเล่นดิเด็กเอ้ยจะต้องเป็นหัวปากด้อยวะได้เฮ้เปียกนี่ลือทำแบบนี้ได้ยังไงวะวัวทายหัวออกก้อยทายก้อยออกหัวตลอดเลยแบบนี้ลือโกงหรือเปล่าวะเฮ้ยโกงซะที่ไหนเล่านี่มันเหรียญของเฮียนะแล้วฉันจะไปโกงอะไรอะไรเหรียญของวัวแต่ว่าลือใช้ลือโกงวัวใช่ไหมโกงอะไรโกงอะไรฉันโกงอะไรถอดไหมถอดเสื้อไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลือเอาไหมลือนี่ตัวมาเดี๋ยวยังตกลงกันไม่ได้เหรอว่าใครจะไปเนี่ยโอ้จะไปตกลงอะไรล่ะเฮียก็มัวแต่โกงกันอยู่อย่างเงี้ยโกงโอ้โหเพี้ยนทำไมโกงทำไมโกงอ้วนสรุปให้โกงไหมอ้วนสรุปให้หรือไปก็แค่นั้นแหละว้ายเฮ้ยทำไมต้องเป็นเปียกอะเฮียเฮียหรือมาใหม่และที่สำคัญคุณหนุ่มเหมยฟ้ายังจำเสียงหรือไม่ได้โอ้ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เปียกลือเป็นผู้โชคดีเสียน้อยลือทานอาหารวันแต่งหรือลือเจ๊อาหารวันตายวะทำไมถึงเศร้าจังพอดีว่าอ้วนมันตื่นเต้นอะทานไม่ค่อยหลงเท่าไหร่เสียน้อยเสียน้อยค่ะอาต้ามาอวยพรค่ะเฮ้ยอาต้าขอคารวะสามผู้เฒ่าเฮียสี่และเฒ่าแก่ตามสบายนี่ไงต้าเอาหงไม่มาด้วยเหรอต้องขออภัยเสียน้อยด้วยเนื่องจากเอาหงอีไม่สบายจึงไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ว่าอีได้ฝากแสดงความยินดีมาให้กับเสียน้อยด้วยครับขอบใจนะอาต้าเอ้ยนี่ฝากบอกอาหงด้วยนะว่าโอ้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้อ่ะแบบว่าอีก5นาทีได้เลิกเข้าห้องหอนี่ถึงขนาดตั้งนาฬิกาปลุกเลยเหรอช่างเป็นเจ้าสาวที่กระตือรือร้นซะนี่กันอะไรเหมือนแม่เอาล่ะล่ะในเมื่อได้เลิกแล้วเชิญเบ่าสาวขอให้แฮปปี้เอ็งลิงแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองขอบใจทุกท่านเชิญดื่มเชิญดื่มเฮ้ยยิงด้วยสิเราต้องแกล้งมองตามแผนเขาวะท่านผู้เฒ่าทั้ง3ขอบคุณที่อวยพรให้พวกเราเชิญดื่มเชิญดื่มเดี๋ยวไอ้จะดื่มดื่มดื่มเสียน้อยเสียน้อยเสียดื่มอีกดื่มดื่มดื่มยังไม่พอต้องดื่มให้ดุ
น้อยก็คงจะดีใจมากนะครับเลยเมาไปหน่อยอ๋อระวังค่ะคุณหน่วยคะซินดี้ว่าการบ้านอะทำวันอื่นแล้วกันนะคะไม่ได้คืนนี้เป็นคืนมงคลกัวต้องเอาคืนนี้เอาอะไรคะคุณหนูเอาเลิกเอาชัยไงแล้วไปค่ะคุณหนูครับไม่ต้องห่วงครับคุณหนูอัวเนี่ยพกยาแก้เมาชั้นดีมาด้วยรับรองว่าอาเสียน้อยสั่งเมาแน่นอนครับได้ผลจริงๆนะอาต้ายาเทวดาเนี่ยถ้าไม่สั่งเมาก็แสดงว่าแกล้งเมาแน่นอนครับขอบใจมากอาต้าอาต้ารู้ใจว่าจริงๆเลยเมาละหานะครับเสียน้อยโอ้ยจ้าเลยจ้าทำเสียแผนหมดคุณหนูครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวอ้วขอส่งแค่นี้นะครับขอบใจหรือสองคนมากนะไปเถอะเข้าห้องนะเดี๋ยวดีเสียน้อยระวังค่ะท่านกำลังเข้าสู่ใจกับเสียน้อยด้วยนะไอ้เปี๊ยกโอ้ยปวดตามหาตั้งนานหายไปไหนมาโอ้โหลือนี่จับเต็มเลยนะเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเป็นลือนะว่านึกว่าลือเป็นจอมดัชนีไปแล้วเออไหนขออ้วดูหน่อยสิมันเป็นยังไงวะจอมดัชนีโอ้ยมาจะช่วยถอดเสื้อผ้าให้เฮียดีกว่านะลุกสิไม่มาเร็วเฮียไม่ลุกเอาผ้าไม่ไปลิกเยอะจริงๆนะเสี่ยลุกขึ้นมาเถอะมาลุกขึ้นมาเถอะมาไม่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 ไม
เดี๋ยวเมาเดี๋ยวสั่งเอ๊หรือว่าไม่เคยคงจะเขินน่ารักที่สุดเลยพิงอ่ะฉันไม่รู้หรอกฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นี่อย่าว่าแต่เรื่องอาเพ้งเลยเอาเรื่องของเราเถอะจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยหรือรู้แผนหรือยังฮึมานี่แผนของเราเนี่ยมีอยู่ว่าผงสุขสันต์บรรเลงเพลงรักแล้วส่วนห่อเนี้ยยาแก้เมาผสมกันแบบนี้ถึงเช้าแน่เสียน้อยฉันจะจัดการกับแกเสียน้อยช่วยด้วยช่วยยอดมากเฮียรักไปหามันจากที่ไหนเนี่ยเหมือนมากขนาดเสียงยังเหมือนเลยอ่ะสุดยอดเสียน้อยช่วยมาด้วยนี่เร็วๆหน่อยโอ้ยคอยเฮ้ยลิ้นนี่เป็นอะไรวะทำไมตัวแข็งอย่างนี้เอางี้เดี๋ยวลือกอกตาแล้วกันนะถ้าใช่เนี่ยลือกอกตาขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยลือกอกตาลงโอเคเข้าใจลือถูกทำร้ายใช่โดยพวกเฮียสี่ไม่ใช่โดยพวกเราไม่ใช่วะแล้วใครทำร้ายลือวะไม่รู้เลยเปียกรู้ไหมโอ้ไม่รู้เฮ้ย
รู้ว่าคุณหนูไม้ฟ้ากับสาลี่ตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยใช่ด้วยโอ้โหอย่าตายอย่าตายอย่าลั่นนะโอ้ยใจเย็นไปเร็วเดี๋ยวมาช่วยครับเฮ้ยจอนมาชิ้นนี่เรื่องอะไรมากลนหาที่ตายชัดๆแต่ว่าในวันนี้จะเป็นวันตายของเราเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เรื่องไม่ห่วงคุณหนูไหมบ้างหรือไงห่วงสิว่าห่วงคุณหนูไหมว่ารักคุณหนูไหมเพราะว่าคุณหนูไหมเนี่ยคือเมียของว่าเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจที่ว่ารักที่สุดแต่ว่าเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของหัวหน้าแก๊งเรียกขาวว่าจะสู้ตายผีจะเก่งกว่าคนแน่จริงก็ตามมาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาทำไมเฮ้ยแย่แล้วอย่าไปแล้วไปแล้วไปด้วยอ้าวเฮียสีหนึ่งวันนี้มีความสุขมากเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วไอ้ลูกเขยลงมาทำไมไปต่อให้จบขบวนยุทธจอมราชินีมาที่นี่ฮะจอมราชินีมามันจับตัวคุณหนูเหมยไปแล้วครับตามมาเลยคุณหนูเฮ้ยไปบอกตามมาเลยตามไปไปไปอ้าวตายวะนี่ยุดมาดูสาววะเดี๋ยวนี้ไม่มีทางโอ้เองอาตาระวังตัวนะอาตาไม่ต้องห่วงอย่าเข้ามานะไม่งั้นคุณหนูใบฟ้าตายแน่หยุดนะอย่าทำอะไรคุณหนูใบฟ้านะเรื่องนี้คุณหนูไม่เกี่ยวทำไมจะไม่เกี่ยวในเมื่อมันเป็นเมียของลือภายใน3วันถ้าลือช่วยอีไม่ได้ละก็หัวจะฆ่าอีทิ้งซะเอาไปของป้าเอาไปของหมาฮะพูดแทนอสอเอาไปเอาไปข้างหลังมาไหมพูดไปทั้งหมดได้ไหมเรื่องหันไปทั้งหมดเอาไปเด็กคิมครับว่าว่ามันยังไงอยู่นะครับเนี่ยจอมจัตทนีเป็นใครเราก็ไม่รู้จักแล้วอยู่ดีๆนัดเรามาสถานที่แบบเนี้ยว่าเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะครับหรือจะให้นัดเจอกันที่บ้านสกุลลีเอาไหมไม่ใช่ครับเจ๊คิมคือว่าหมายความว่าว่ากลัวว่ามันจะเป็นกับดักนะครับต่อให้มันเป็นกับดักหรือลุมพรางอะไรก็แล้วแต่เพื่ออคังลูกรักของอัวแล้วก็
ต่อให้บุกน้ำลุยไฟอ้วก็ไม่หวั่นไปอะไรครับเล่นแล้วตกใจหมดเลยครับมันเงียบๆยังไงไม่รู้ครับเนี่ยจอมแต่ชนีหรือจับคุณหนูเหมยมาทำไมแผนนี้ชื่อว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษอ้วจะล่อเสียน้อยให้มาช่วยคุณหนูเหมยที่นี่จากนั้นก็ฆ่ามันซะแล้วให้อักขังลูกชายของเลอเป็นคนพาคุณหนูเหมยกลับไปแต่ว่าอักขังของอ้วยังอยู่ในคุกจะมาช่วยคุณหนูเหมยได้ยังไงเรื่องเนี้ยว่าจัดการเองนี่หรือหัวหน้าแก๊งพยัคฆ์ขาวนี่หรือลูกเขยอ้วกปล่อยให้เมียโดนจับไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ทำอะไรเลยให้ทำไงนะโอ้โกไม่อยู่นี่คือเสียน้อยก็พยายามช่วยคุณหนูเหมยอย่างเต็มที่แล้วครับเฮียสี่ได้โปรดยกโทษด้วยใช่แล้วเฮียสี่ไหนๆเราก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วพวกอ้วกขอสัญญาว่าจะตามหาหนูเหมยฟ้ากลับมาให้ได้ก็ลองตามกลับมาไม่ได้สิได้เห็นดีกันแน่เสียน้อยเรื่องนี้หรือต้องรับผิดชอบรับทราบตาเอาครับครับเฮียส่งแขกเชิญยังไม่ไปกันอีกเฮียส่งจีนเชิญไปหนีลายโอเออยู่ได้อะไรอีกอะไรอีกโอ้ยเป็นอะไรอีกโอ้ยท่านสารวัตรผมปวดท้องเป็นไรปวดท้องปวดท้องครับสารวัตรไปที่ศาลเลยไปถ่ายที่ศาลไม่ไหวแล้วอะมันไม่ไหวแล้วสารวัตรเสียเวลานะเอาไงไปที่ศาลเลยที่นี่ไปจะไปที่ศาลแล้วต้องท่านต้องเช็ดให้ผมนะหมดเอาไงครับผมก็ไม่อยากเช็ดให้มันหรอกนะไปไปไปเข้าไปไปไปกลับไปเร็วโอ้โหลีลาตลอดไปเอาเจ้าก้อนนี่หวังผมเช็ดไปให้มันนะเนี่ยให้มันเข้าแล้วเนี่ยจะแตกโอ้โหกลิ่นนั้นวัดผมไม่ไหวแล้วนะผมมานาคมผมไม่ทนแล้ววัดโอ้ยผมดูดูผมอยู่แล้วโอ้ยอยู่แล้วเฮ้ยเกือบแย่ว่ะว
ายเป็นใครดัชนีเรารายงานว่าพยานฝ่ายแล้วจะเอาผิดอักขังเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องลอบสังหารเสียน้อยถูกฆ่าตายหมดแบบนี้อักขังก็มีสิทธิ์พ้นผิดเจียป้าเจคิมส่งทนายไปรับอักขังออกมาแล้วบังเอิญจริงๆเลยอ่ะจอมแต่ชนีก็โผล่มาตอนนี้พอดีหรือว่าอาม่าอาคังโอ้คิดถึงอาม่าจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคุณตำรวจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณอาม่าโอ้อยากกลับบ้านอ่ะยังลูกยังกลับไม่ได้โอ้จะพาลูกไปพบคนคนหนึ่งใครอาม่าเราจะต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนกลับมาให้ลูกให้ได้เข้าใจไหมลูกเป็นไงบ้างใครทำอะไรเลยหรือเปล่าใครทำอะไรเลยหรือเปล่ายังอยู่ดีใช่ไหมลูกดีครับอาม่าโอ้สบายดีคุณชั่วแน่ใจนะพ่อคะไม่เจ็บนะลูกไม่เจ็บครับไม่เจ็บคุณชั่วเฮียอัวเคยตั้งใจไว้นะว่าได้เงินรักษาป้าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลับบ้านทันทีแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้นน่ะอีกไม่นานหรอกสาลี่ตอนเนี้ยสถานการณ์มันก็จวนตัวมีเวลาเมื่อไหร่ก็คงได้เพ่นกันแล้วเฮียจะไปกับอัวหรือเปล่าอัวต้องอยู่ที่นี่สาลี่ต้องคอยดูแลเด็กๆและโรงเรียนแห่งนี้แทนลื้อไงแม่มีความสุขเหลือเกินนะเจ้าบ่าวอาคังนี่น้องเหมยเมียของลื้อหายไปทั้งคนเนี่ยลื้อไม่เป็นเดือดเป็นร้อนบ้างเลยหรือไงอัวสั่งให้คนของอัวออกไปตามแล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวกับลื้อเลยอาคังเกี่ยวสิถ้ามันต้องทำให้พี่น้องแกงพยัคฆ์ขาวต้องเดือดร้อนแล้วก็ระวังตัวไว้แล้วกันเสียหน่อยถ้าลื้อล้มเลยคนแรกที่จะเข้าไปซ้ำลื้อก็คือหัวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของอ้วคนเดียวถ้าอ้วงไม่คิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวนะเจ้าพ่อดีคงไม่ด่วนจากไปสวรรค์เร็วขนาดนี้หรอกอาจารย์ถ้าเราช่วยคุณหนูเหมยไม่ได้อ้วงว่าสองแก๊งต้องฆ่ากันตายแน่เลยอะเฮ้ยเพื่อชดเชยความผิดเราจะไปหาคนที่มีฝีมือเท่ากับเจ้าพ่อดีไปช่วยเสียน้อยเองใครอาจารย์เดี๋ยวดีๆอาจารย์เดี๋ยวล้มเป็นอัมพาตขี้เกียจหาอาจารย์ใหม่โอ้ยไม่ต้องห่วงสบายหลุมศพใครอาจารย์นี่คือหลุมศพของคนตะกูลีนี่ก็คนที่นอนในหลุมเนี่ยคืออาฟงฉายาหมัดสายฟ้าเคยเป็นองครักษ์อันดับหนึ่งของเจ้าพ่อลีแต่คนนี้แหละเจ้าพ่อลีไว้ใจมากที่สุดแสดงว่าเก่งมากสิถูกต้องทำไมตายอ่ะโอ้โหจะถามทำไมนักหนาทำพิธีก่อนอยากรู้
อลี่ยุ้ยตายป้อยจีนางนางจีหัวลาดลีพี่ปีพี่ปีหลอกยางหิวปงจงสิงสถิตอยู่ในแหวงหัวพยัคฆ์แอนนี่เดี๋ยวนี้ว่าขออาสาพาตัวคุณหนูเหมยกลับมาส่งให้พวกคุณอยู่ต้องมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวายความว่า